มีอีกเรื่องนึงนะครับที่จะฝากถึงอาจารย์คนหนึ่งนะครับที่ปากดีนะครับผมไปออกรายการคุณหนุ่มโหนกระแสนะครับผมก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามพยานหลักฐานที่ผมเห็นโดยส่วนตัวผมมองว่านางพรเนี่ยมีส่วนรู้เห็นผมเป็นนักสืบมาทำสืบสวนสอบสวนมาผมไม่ได้ไปดูหมิ่นผู้หญิงครับมันจะไปได้ใครเอาใครมันเรื่องของมันหรืออาจารย์จะไปเอากับใครเนี่ยก็เรื่องของอาจารย์นะครับแต่ว่าจริยธรรมหรือความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันต้องมีเอาผมไปว่าไปแปะในเพจในอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งความดำเนินคดีที่จังหวัดกาญจนบุรีนะแล้วก็จะเดินตูดบิดมาขึ้นศาลที่จังหวัดกาญนะไม่เข้าท่านะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าไออาจารย์ตูดบิดคนนี้มันพูดว่าอย่างไรนะฮะคนที่จะฟ้องผมเนี่ยต้องเป็นนางพรน้องพรนะครับผมไม่ได้ไปโกรธไปเกลียดอะไรนะครับแต่การที่จะสืบคดีฆาตกรรมเนี่ยมันจะต้องดูว่ามูลเหตุสาเหตุมาจากอะไรความเป็นมาเป็นไปอย่างไรใครเกี่ยวข้องมีพยานหลักฐานมีพยานประจักษ์พยานพฤติเหตุหรือพยานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่ผมไม่ได้ไปบอกเขาม ันต้องดูเรื่องคดีคุณชำนาญด้านการสอนคุณก็ว่าไปอะไรกับผมอ่ะนะครับทางคนคนเดินทางหมาเดินไออาจารย์โทนะครับไม่เข้าท่านะฮะอย่ามาเก่งกับนะครับอย่ามาเก่งกับคุณอยู่ในกรอบคุณน่ะ